ถ้าใครที่อยากจะไปตั้งเป้าหมายเราจะไม่ใช่แค่ตั้งแต่เราล็อกเป้าหมายเพราะถ้าเราแค่ตั้งเราอาจจะพลาดเป้าได้แต่ครั้งนี้ปีนี้เราจะต้องล็อกเลยว่าปีนี้ฉันจะเอาเรื่องนี้ปีนี้เป้าหมายของฉันคือสิ่งนี้แล้วเราล็อกเสร็จแล้วหน้าที่ของเราคือแค่ให้มันทำตามที่เราจะเอาเท่านั้นเพราะฉะนั้นคอร์สนี้มันเลยต้องเกิดตอนนี้แล้วมันต้องเกิดเดือนนี้มันต้องเกิดปีนี้ถ้ามันเกิดปีที่แล้วมันจะไม่เป็นแบบนี้และปีนี้มันต้องเป็นปีที่ดีและง่ายที่สุดของเราปีหน้ามันก็จะดีและง่ายที่สุดของปีหน้าถัดไปเอาง่ายๆว่าถ้าคุณอยากจะไปล็อกเป้าหมายและให้มันสำเร็จให้มันง่ายขึ้น17เคล็ดลับที่มันจะพาให้คุณหลุดออกมาจากความเดิมๆของชีวิตถ้าคุณอยากจะไปต่อแบบจัดเต็มเพราะมันจะเป็นอีกคอร์สนึงที่แม่งจะเป็นมาสเตอร์พีซของป๊อปและมากกว่านั้นคือ17เคล็ดลับถ้าคนที่ลงคอร์สออนไลน์คอร์สนี้ไปด้วยคุณจะได้แพลนเนอร์นะคะเปิดแพลนเนอร์มาแบบนั่งออกแบบกับตัวเองของตัวเองก็มันแล้วอะบอกเลยไม่ใช่แพลนเนอร์ธรรมดาเป็นการออกแบบที่มันเหมือนรีภาพย้อนหลังว่าเอ้ยที่ผ่านมาก่อนที่ฉันจะไปถึงตรงเนี้ยฉันทำอะไรมาก่อนฉันทำอะไรมาบ้างมันไม่ใช่แค่เราเขียนแค่ productive มันต้องมาสายมูก่อนเลยเปิดมาปุ๊บต้นเดือนในทุกๆเดือนป๊อปจะทำอะไรในทุกๆเดือนของป๊อปนะป๊อปจะเอาอะไรป๊อปเขียนไปก่อนมันจะเป็นการเขียนเพื่อการสั่งมันจะเป็นการเขียนเพื่อสิ่งที่เราต้องการเป้าหมายในแต่ละเดือนนอกจากปีหนึ่งที่คุณต้องชัดแล้วมันยังถูกซอยย่อยมาเป็นควอเตอร์ที่1ควอเตอร์ที่2ควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่4แล้วมันก็ยังซอยย่อยมาเป็นเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3แล้วมันก็ยังซอยย่อยไปที่วีค1วีค2วีค3เอาสิถ้าคุณจะไม่ได้เป้าหมายปีเนี้ยให้มันรู้ไปว่าแพลนเนอร์เล่มนี้มันถูกจัดมามันถูกจัดเรียงแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่ productive มันเป็นเรื่องของกดแรงดึงดูดเข้ามาใส่ในนี้ด้วยและเอาง่ายๆว่าแค่คุณเขียนแพลนเนอร์ตามที่ป๊อปวางแผนมาไว้ให้พวกคุณอะยังไงนะ 90% นะชีวิตคุณต้องดีขึ้นแน่นอนถ้ามันจะไม่ดีขึ้นอีก 10% เพราะคุณไม่เขียนต่อแล้วแพลนเนอร์เนี้ยยิ่งเขียนยิ่งมันยิ่งเขียนยิ่งสนุกเพราะมันเป็น The Magic Planner ยิ่งแล้วมันจะสนุกขนาดไหนถ้าสิ่งที่เราเขียนแล้วมันเกิดขึ้นจริงมันอาจจะไม่เกิด 100% นะมันเกิดสัก 30% 50% จากที่เราเขียนมันมาแค่นั้นก็คุ้มแล้วสำหรับการที่คุณจะมีแพลนเนอร์ดีๆแล้วเขียนไปตลอดทั้งปีติดตัวคุณไปแล้วปีนี้มันถึงเป็นปีที่ดีที่สุดแล้วคุณจะทำอะไรได้ง่ายที่สุดเพราะว่าเราล็อกเป้าไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วเราจะไปรีเช็คกันอีกตอนเดือนธันวาปีนี้มันจะต้องเป็นปีที่อัศจรรย์มากส่วนถัดมาจำได้ไหมตะกี้ที่บอกเลยสำคัญก่อนที่คุณจะไปตั้งเป้าหมายใดๆก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือภาพดีมบอร์ดของคุณมันต้องชัดเจนนอกจากคุณตัดสินใจแล้วคุณจะเอาแล้วคุณเขียนแล้วคุณต้องมีภาพในหัวที่ชัดเจนมันคือเหตุผลที่ทำไมป๊อปถึงต้องเปิดเวิร์กช็อปดีมบอร์ดเพราะป๊อปไม่อยากให้พวกคุณหลงทางเหมือนที่ป๊อปหลงมาตลอดแล้วบอกเลยเวิร์กช็อปดีมบอร์ดอะป๊อปรับแค่10คนเท่านั้นเพราะเราจะเจอกัน1วันเต็มแล้วเราจะต้องได้ความฝันที่มันเป็นความฝันของเรากลับบ้านไปด้วยพร้อมกับคุณจะได้กุญแจที่มันล็อกเป้าแบบไม่หนีไปไหนชัวร์แล้วดีมบอร์ดตัวนี้มันจะอยู่กับคุณทั้งปีพร้อมแพลนเนอร์แล้วเคล็ดลับต่างๆความแพรวๆของการที่คุณจะไปพิชิตหรือคุณล็อกเป้าแล้วทำยังไงให้มันสำเร็จได้ง่ายๆมันจะใกล้ไปอยู่ใน17เคล็ดลับอันนั้นแล้วที่สำคัญคือไอ้ดีมบอร์ดตัวเนี้ยมันจะเป็นดีมบอร์ดที่ระยะยาวๆคุณก็จะได้อยู่กับมันเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลทำไมต้องมีเวิร์กช็อปดีมบอร์ดเพื่อให้พวกคุณรู้เสียงหัวใจที่ชัดเจนของตัวเองแล้วฟังให้มันชัดขึ้นแล้วไปถ่ายทอดมันออกมาเป็นภาพที่ดีมบอร์ดของตัวเองไม่ใช่ดีมบอร์ดของคนอื่นถ้าสนใจอยากจะไปแผนไหนแผน A แผนที่1คือรับแค่แพนเนอร์อย่างเดียวรับแค่เมจิกแพนเนอร์อย่างเดียวถ้าอยากได้คอร์ส17เคล็ดลับแล้วบวกแพนเนอร์ด้วยก็แผน2นะคะถ้าอยากได้เวิร์กช็อปได้ที่เราจะมาทำดีมบอร์ดกันนะเวิร์กช็อปด้วยได้คอร์สด้วยได้แพนเนอร์ด้วยก็แผน3ค่ะสนใจก็ทักไปนะคะที่ LINE @digitalserving